ทียบสัดส่วนกันนิดนึงครับห่างกัน1ซมครับ168 168กับ19ครับมีสีแต่ว่าน่าจะมีสีเลือดแรงโอ้ยตบเจอกับทักทางโอ้โหดาวรุ่งเลือดเดือด FC ทางช่อง8นี่เยอะครับขอบคุณพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยครับที่ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาโอ้ยหัวใจมาเตะทั้งแท่งเลยครับแข้งซ้ายของเพชรประภาโอ้ยเดินก็โดนกดซ้ายอยากโชว์ก่อนครับโดยเตะโอ้ยหมัดขวาครับรับรองครับว่าสนุกแน่นอนครับแค่ยกแรกออกกันขนาดนี้โอ้แล้วประเภทเตะไม่ขึ้นเลยครับนี่ครับเตะแค่ข้อพับครับดึงจังหวะ2ต่อยโอ้โหคู่นี้โอ้โหออกอาวุธกันรุนแรงกันตั้งแต่ยกแรกครับหลุดก็โดนโอ้โหประเภทและเพชรประภานี่ก็รอเก็บจังหวะ2ดีซะด้วยโอ้โหคือไปรอจังหวะ2นี่รอไม่ได้เลยครับซึมลงแล้วนะครับนี่โดนอีกแล้วครับโอ้โหแม่พยายามจะเปลี่ยนการครับจะเป็นมวยซ้ายครับเพื่อจะหลบแข้งซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายเจอไปแต่ละทีนี้เอลแอนแล้วครับโอ้โหซ้ายเต็มๆครับดึงเข้าไปครับหมัดซ้ายศอกซ้ายแทบร่วงครับช็อตนี้ต้องขออนุญาตใครแล้วครับเข้ามากันไหวหรือเปล่าครับ 4-5 เมตรโอ้ยโอ้โหศอกได้ครับศอกขวาต้องติดตัวแบบนี้แหละครับอยู่วงนอกนี่โดนตลอดขณะที่ทักทางก็อยากจะเอาคืนเอ้าหลุดครับโอ้โหเจอแข้งขวาหลุดเจออีกครับต้องอยู่ในรูปเกมของตัวเองนะครับเจาะล่างก็ยังเบาๆครับเพชรประภายังไม่ได้ไหนี่ครับออกไปแบบไม่พลาดเป้าเลยครับนี่ครับโอ้โหผลักแล้วเตะผลักแล้วเตะเลยครับหมายเลยครับแข้งซ้ายสวนอาวุธกันนี่เห็นเลยครับแข้งของเพชรประขยับไปนี่แข้งซ้ายออกก่อนเลยครับเหวี่ยงล้มลงมาอีกยืนมวยมั่นคงแข็งแรงครับขณะที่ทักทักนั้นพยายามจะสับกาดดูภาพช้าครับนี่พยาแม่ฟันศอกไปเหมือนกันครับเจอศอกคืนหลุดครับโอ้โหดึงและจิ้มซ้ายครับแม่ขวาก็มีครับไม่ใหญ่มีซ้ายอย่างเดียวครับนี่เตะพับในครับปวดเข้าไปโอ้โหโดนขนาดติดท่อนแขนครับ Red Corner และเป็นนักมวยจากชัยนาทครับเพชรประภาสจ.เปี๊ยกอุทัยชนะคะแนนทักทางจากกัมพูชาไปแบบสุดมันครับ